ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไร่แตงโมแบ็กบอมนะครับบนพื้นที่4ไร่ณอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้เราอยู่ที่ไร่ซับแตงโมของป่าเวกและเจสมอนอะไรที่ทำให้ป๋าและเจ๊กล้าปลูกแบ็กบอมกว่า4ไร่ในรอบนี้ครับเพราะแบ็กบอมเป็นสายพันธุ์ใหม่ของบริษัทเจ๊ไต๋ปลูกแล้วทำให้ได้ผลผลิตสูงต่อไร่ลูกทรงสวยทรงรีผิวเข้มเนื้อแน่นหวานกรอบโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้ากันป๋าอ๋อเดี๋ยวค่อยโทรมากำลังถ่ายปิดเครื่อง แบ็กบอมของเราลูกสวยลูกโตลูกยาวตอนนี้ตลาดก็ไปได้ดีภาคใต้ชอบจ้ะแบ็กบอมสามารถปลูกได้ทั้งปีไหมครับปลูกได้ทั้งปีจ้ะไม่เลือกฤดูแล้งก็ได้ฝนก็ได้แล้วดินล่ะครับเขาเหมาะสมกับดินประเภทไหนครับไม่เลือกดินจ้ะปลูกได้ทั้งดินเหนียวทั้งดินทรายแล้วเรื่องการทนโรคอะครับเจ๊โรคที่สำคัญของแตงโมก็คือโรคใบหงิกแบ็กบอมมีความต้านทานบ้างไหมครับเจ๊แบ็กบอมทนโรคจ้ะต้นเขาแข็งแรงทนต่อโรคมากความดกล่ะครับแบ็กบอมติดลูกง่ายขัดลูกง่ายผลติดดกโตสม่ำเสมอกันทุกทีเราส่งไปทางภาคใต้เราส่งไปทีครั้งละประมาณกี่ตันครับป้าครั้งละ4ตันบางครั้งก็6ล้อก็9ตัน5อะไรเงี้ยตัวนี้มีปัญหาเรื่องการขนส่งไหมครับไม่มีครับเพราะว่าแบ็กบอมเปลือกแข็งทนทานในการขนส่งลูกค้าชอบครับทั้งเหนืออีสานใต้เพราะขนส่งไปแล้วไม่มีการเสียหายแบ็กบอมเขาทรงยาวขึ้นรถเลี้ยงง่ายไม่มีการช้ำไม่มีการเสียหายพอไปถึงแผงแล้วเขาก็จะไปเลี้ยงเบอร์ตรงนั้นอะสวยจัดเลยค่ะลูกมันเสมอกันเชื่อแล้วครับป๋ากับเจ๊แบ็กบอมนี่ทนขนส่งจริงๆนะแล้วป๋ากับเจ๊มีเทคนิคในการปลูกแบ็กบอม006อย่างไรบ้างครับเริ่มแรกเราก็จะต้องเพาะเมล็ดของแบ็กบอมใส่ถาดก่อนทิ้งไว้ประมาณ7วันก็จะปล่อยให้มันโตอีกสัก10กว่าวันเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตร16 16 16 3ตัวสูตรเสมอนะใส่สายน้ำหยดช่วยในการเจริญเติบโตของมันต่อไป15วันเราจับเถาให้มันตรงจับเถาแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ย16ไปเรื่อยๆยันติดลูกคือพูดง่ายๆว่าลูกใกล้ๆลูกไม่สวยเราก็จะคัดทิ้งเราก็จะเอาดูลูกที่ว่าสวยเอาไว้ตั้งแต่ข้อ9ขึ้นไปเลยข้อ9ขึ้นไปแล้ววิธีการทำไซส์ให้ใหญ่เนี่ยเจ๊มีเทคนิคไหมครับเราก็จะใส่ปุ๋ย14ช่วยในการเล็งลูกก่อนตัดสักอาทิตย์นึงเราก็จะใส่ปุ๋ยหวานช่วยในความหวานของแตงด้วยเรามีวิธีการเทคนิคที่ทำให้เนื้อแห้งหวานไหมครับก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวคือว่าเราก็จะลดน้ำลงมันก็จะช่วยให้เนื้อแห้งแล้วก็แดงหวานกรอบจากความหวานก็จะขึ้นเยอะเลยในการปลูกแบ็กบอม006เนี่ยนะครับมีข้อควรระวังในแต่ละฤดูกาลยังไงครับอย่างเช่นหน้าร้อนครับเจ๊แตงโมเราใช้น้ำเยอะหน้าร้อนต้องขึ้นน้ำให้ได้ถ้าไม่ได้กระเถาจะไม่สมบูรณ์และลูกก็จะไม่โตด้วยแล้วหน้าฝนล่ะครับอย่างฤดูกาลที่เราปลูกตอนนี้หน้าฝนคือเราต้องเตรียมที่ให้พร้อมเราต้องมีร่องน้ำคอยทิ้งน้ำเวลาฝนตกอ่ะมันจะได้มีที่ระบายน้ำทิ้งได้ถ้าเราเตรียมแปลงให้พร้อมไม่ว่าฝนจะตกมาหนักขนาดไหนน้ำก็ไม่สามารถท่วมแตงโมเราได้แน่นอนถูกต้องไหมครับแล้วถ้าอย่างหน้าหนาวล่ะครับเจ๊หน้าหนาวนี่อุปสรรคน้อยจัดเลยหน้าหนาวคือฤดูที่ทำแตงโมง่ายแล้วอายุเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะช้ากว่าทุกฤดูกาลไหมครับช้ากว่าจะพอหน้าหนาวมันอากาศมันจะเย็นแตงโมจะชอบอากาศที่จะร้อนหน่อยการเจริญเติบโตจะช้ากว่าทุกฤดูขอบคุณมากๆนะครับป๋าเวกเจสมอนที่ให้เทคนิคดีๆนะครับแล้วทุกคนที่ได้เทคนิคดีๆจากป๋าเวกและเจสมอนไปแล้วเนี่ยอย่าลืมไปทำตามกันนะครับแตงโมแบ็กบอมดำเข้มแดงแน่แบ็กบอม006